สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิญญาณแมวซึ่งคลิปนี้ผมก็จะพามารีวิวโคตรแอมจิ๋วตกมันนะครับผมถ้าหากถามว่าทำไมผมถึงเรียกว่าโคตรแอมจิ๋วตกมันนะเพราะว่าตัวแอมจิ๋วตัวนี้เป็นแอมจิ๋วที่ผ่านการโมนะครับผมให้มีกำลังขับรวมมากสูงสุดถึง 1,850 วัตต์นะครับฟังไม่ผิดนะ 1,850 วัตต์ซึ่งเป็นกำลังขับที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นผลงานของทางช่างแซกนะครับช่างแซกก็เป็นเจ้าของเพจนะครับลำโพง DIY สายโมเนาะซึ่งช่างแซกก็เป็นคนนะครับที่ส่งตัวแอมจิ๋วมาให้ผมได้รีวิวไปหลายตัวแล้วล่ะครับผมเริ่มตั้งแต่ตัวคลิปปลดล็อก S350H ที่มีอาการปัญหาเบียดเบาก็เป็นผลงานของทางช่างแซกที่สอนผมปลดล็อกนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของตัวแอมจิ๋ว3ทางนะครับผมในส่วนของตัวพาร์ท1เนาะช่างแซกก็เป็นคนทำขึ้นมาเช่นกันนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวแอมจิ๋วภาคสมบูรณ์ตัวพาร์ท2นะครับทางแซกก็ได้ทำการทำตัวแอมจิ๋ว3ทางเสร็จเป็นที่เรียบร้อยในตัวพาร์ทนั้นนะครับถ้าใครสนใจก็ไปดูในส่วนของตัว2พาร์ทนั้นก็ได้ครับเพราะว่าในส่วนของตัวแอมจิ๋ว3ทางอ่ะก็เป็นตัวอีกตัวนึงนะที่น่าสนใจเพราะว่ามันสามารถขับในส่วนของตัวซับกลางแหลมแยกอย่างอิสระได้นะครับผมแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัว Sinji XY S350H เวอร์ชันปลดล็อก IC TPA 3255ครับซึ่งตัวนั้นก็เป็นผลงานของทางช่างแซกเช่นกันนะครับผมที่ได้ทำการส่งมาให้ผมได้รีวิวเนาะแล้วก็ตัวล่าสุดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมแอมจิ๋ว 1,850 วัตต์ก็เป็นผลงานจากทางช่างแซกเช่นกันนะครับช่างแซกนะครับผมก็เปิดร้านนะครับรับโมรับซ่อมแอมนะครับผมนี่ก็มีโปรเจกต์แปลกๆเข้ามาเรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อช่างแซกได้นะครับผมซึ่งช่างแซกก็รับทำพวกตัวตู้ลำโพงที่สร้างจากตัว 3D printer ด้วยนะครับถ้าหากใครอยากได้ตัวตู้ลำโพงดีไซน์เก๋ๆเงี้ยก็ลองติดต่อช่างแซกได้เช่นกันนะครับผมเพราะว่าของที่ทำจาก 3D printer เนาะมันก็ค่อนข้างจะสามารถรังสรรค์รูปลักษณ์ได้อย่างแบบดั่งใจประมาณนี้แหละก็ลองติดต่อช่างแซกได้เช่นกันครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวรับโมรับซ่อมแอมจิ๋วหรือว่าทำตู้ลำโพงก็ติดต่อช่างแซกได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อให้ด้านล่างเนาะประมาณนี้โอเคก่อนที่จะไปบอกรายละเอียดในส่วนของตัวแอมจิ๋วตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าถ้าใครยังไม่กด Subscribe ก็กรุณากด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมได้ทำคลิปต่อไปด้วยเนาะถ้าใครอยากเพิ่มกำลังใจให้ผมก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็ได้ครับผมหรือว่าเรียกเพื่อนเรียกข้างบ้านมาดูก็ได้เนาะประมาณนี้แล้วก็ถ้าใครอยากฟังเพลงนอกรอบก็ไปฟังในส่วนของเพจวิญญาณแมวทาง Facebook ได้ด้วยนะครับผมก็จะลงในส่วนของตัวเพลงที่ไม่สามารถลง YouTube ได้เนาะเพราะว่าบางเพลงมันติดลิขสิทธิ์ครับผมไม่สามารถลงในส่วนของตัว YouTube ได้ประมาณนี้แหละก็ตามไปฟังตามไปขอเพลงตามไปปรึกษาอะไรต่างๆได้ทางเพจ Facebook แหละครับมาดูในส่วนของรายละเอียดตัวบอร์ดนะครับซึ่งผมจะบอกรายละเอียดแยกเป็นอย่างๆไปเนาะเรื่องแรกนะครับผมตัวแอมจิ๋วตัวเนี้ยมันเป็นแอมจิ๋ว2ตัวเอามาจับคู่กันนะโดยตัวล่างมันก็คือตัว Wuxi ZKAS21 ครับแล้วก็เป็นตัว IC TPA 3255ด้วยอัปเกรดมาจากเบอร์ไอตัว TPA 3251ครับประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวบนนะครับที่เห็นอยู่ฝาบนตัวนี้นะอันเนี้ยก็จะเป็นแอมจิ๋ว Stereo 2.0 นะครับของทางช่วยยู่อันออดิโอนะอันนี้ถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะผมไม่สันทัดภาษาจีนเลยแต่น่าจะอ่านว่าช่วยยู่อันออดิโอแหละเพราะว่าผมไปแปลใน Google ทานมาแล้วครับซึ่งตัวเนี้ยมันเป็นแอมจิ๋ว 2.0 สเตอริโอนะครับข้างใต้ซิงก็เป็น IC TPA 3255เช่นเดียวกันครับโดยตัวข้างล่างมันจะมีกำลังขับเดิมๆนะมันจะมีกำลังขับรวมอยู่ที่790วัตต์ครับแล้วก็ตัวด้านบนอ่ะมันก็จะเป็นกำลังขับรวมที่300บวก300วัตต์ก็คือ600วัตต์ครับประมาณนี้แหละซึ่งแอมจิ๋ว2ตัวเนี้ยนะครับผมตัวข้างล่างมันจะเป็นตัวที่ผ่านการโมแต่ว่าตัวข้างบนมันเป็นตัวเดิมๆแต่ว่าเราเอาสัญญาณจากตัวด้านล่างมาเข้าด้านบนเดี๋ยวผมจะมาพูดในส่วนของตัวด้านล่างกันก่อนในส่วนของตัว AS21 นะครับ AS21 ตัวนี้นะครับผมเดิมๆมันจะเป็นเบอร์ IC TPA 3251ครับแต่ว่าล็อตใหม่ๆล็อตหลังๆเดี๋ยวนี้เขาจะอัปเกรดจากเบอร์3251เป็นเบอร์3255เนาะซึ่งไอ้เบอร์3251อ่ะเดิมๆอ่ะถ้าเราขับสเตอริโอนะครับมันจะมีกำลังขับอยู่ที่RL นะอยู่ที่ข้างละ220วัตต์ที่3โอห์มครับผม
แล้วก็ในส่วนของตัวซับวูเฟอร์นะตัวที่เป็นโมโนอ่ะมันก็จะมีกำลังขับอยู่ที่350วัตต์ครับโดยในส่วนของตัว AS21 อ่ะมันจะมี2 IC ครับ IC ตัวนึงมันจะขับสตูดิโออีกตัวนึงมันจะขับโมโนซึ่งไอ้สตูดิโออ่ะเดิมอ่ะมันก็จะได้ข้างละ220วัตต์ใช่มั้ยครับก็เป็น440วัตต์เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวโมโนที่เอาไว้ขับซับอ่ะมันก็จะมีกำลังขับอยู่ที่350วัตต์ครับก็จะรวมเป็น790วัตต์อันนี้คือเดิมๆไม่ผ่านการโมนะเออแล้วก็ตัวเนี้ยช่างแซกก็เอามาโมครับผมเพื่อปลดล็อกให้ตัว IC TPA 325ที่เป็นตัวใหม่มาแทน3251อ่ะมันมีกำลังขับสูงสุดอ่ะซึ่งไอ้ถ้าเดิมๆ3255เราใช้ไฟอยู่ที่36ถึง38โวลต์อ่ะมันก็จะได้กำลังขับเท่าที่สเปคของตัว AS21 เขาระบุมาก็คือ790วัตต์ครับแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นตัวที่ช่างแซกได้ทำการปลดล็อกให้ใช้งานไฟอยู่ที่ประมาณสัก50โวลต์ครับก็จะสามารถใช้แรงดันไฟสูงขึ้นแล้วก็มันจะได้กำลังขับที่สูงขึ้นตามครับโดย TPA 3255นะครับผมถ้าหากเราจ่ายไฟได้สุดสเปคนะมันจะให้กำลังขับสตูดิโอสูงสุดอยู่ที่ข้างละ325วัตต์ที่4โอห์มครับแล้วก็ในส่วนของตัวโมโนครับที่ไว้เป็นต่อซับนะตัวนี้ก็ให้กำลังขับสูงสุดถึง600วัตต์ที่2โอห์มครับผมซึ่งพอเราปลดล็อกแล้วนะครับไอตัว AS21 อ่ะมันมี2 IC ใช่ไหมตัวนึงเอาไว้ในส่วนของตัวขับสตูดิโอครับ3255ตัวนึงขับสตูดิโอ3255ตัวนึงขับในส่วนของตัวซาวูเฟอร์ถ้าเราขับสตูดิโอมันก็จะมีกำลังขับอยู่ที่650วัตต์เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวโมโนที่เป็นซาวูเฟอร์ก็600วัตต์รวมกันก็เป็น 1,250 วัตต์ครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวข้างบนตัวข้างบนมันจะเป็นตัว IC TPA 3255เหมือนกันครับแต่ว่าเราไม่ต้องไปปลดล็อกเนาะเพราะว่าเดิมๆอ่ะมันสามารถใช้ไฟได้สุดสเปค IC อยู่แล้วครับผมถึงบอร์ดเขาบอกว่าใช้ไฟสูงสุดถึง48โวลต์นะแต่ว่าใช้งานจริงอ่ะตัว IC TPA 3255มันรองรับสูงสุดถึง 53.5 โวลต์นะครับผมซึ่งเราเอามาใช้งาน50โวลต์มันก็ใช้งานได้เนาะประมาณนี้ตัว IC ตัวบนนะครับผมก็จะมีกำลังขับรวมอยู่ที่600วัตต์นะครับเพราะว่าเป็นสตูดิโอข้างละ300วัตต์ถ้าเรามาขับโมโนมันก็ขับได้นะครับผมถ้าเราป้อนสัญญาณมาเป็นโมโนมันก็ออกมาเป็นโมโนประมาณนั้นแหละซึ่งตัวล่างมีกำลังขับรวมอยู่ที่1250วัตต์ตัวบนมีกำลังขับรวมอยู่ที่600วัตต์2ตัวรวมกันก็จะเป็น1,850 วัตต์อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนั่นแหละครับอันนี้คือต้องขออภัยนะที่สาธยายนานหน่อยเพราะว่าผมจะได้บอกว่ากำลังขับอ่ะผมไม่ได้มโนขึ้นมาเองนะครับผมอ้างอิงจากตัวสเปค IC แล้วก็ตัวแรงดันไฟครับผมแล้วก็ตัวเนี้ยตัวข้างล่างอ่ะมันเป็นตัวที่ช่างแซกได้ทำการโมดิฟายขึ้นมาใหม่นะครับผมแก้วงจรไปเยอะมากด้วยเดี๋ยวผมจะบอกแต่ว่าหลักๆตัวเดียวตัวข้างล่างอ่ะเป็นตัวที่ปลดเซฟตี้นะครับผมให้ตัว AS21 ใช้งานกระแสได้สูงสุดนะครับผมซึ่งปกติถ้าเราปลดล็อกธรรมดาอย่างเงี้ยใช้ตัวแรงดันสูงๆได้แต่ว่าบางทีกระแสมันยังอันๆอยู่ครับผมช่างแซกก็ได้หาวิธีปลดล็อกตัวเซฟตี้ที่เอาไว้กันตัว IC ตัวนั้นนะครับให้มันใช้งานกระแสได้แบบสะใจมากขึ้นมันก็จะได้กำลังขับที่สูงสุดแล้วก็กำลังมันจะมาในส่วนของตัวรอบต่ำด้วยประมาณนี้โอเคมาดูในส่วนของตัวล่างกันก่อนครับผมตัวล่างช่างแซกโมอะไรไปบ้างนะครับอย่างแรกที่ผมจะบอกเลยก็คือช่างแซกก็ได้ทำการนี่ครับผมเปลี่ยนซิงซึ่งซิงเดิมอะครับผมมันก็คือตัวเล็กๆอย่างนี้อันนี้คือ AS21 เดิมๆเล็กๆอย่างนี้นะอันนี้เป็นตัวที่ช่างแซกเปลี่ยนมาใหม่นะครับผมแล้วก็พัดลมนะช่างแซกก็ใส่ให้มา2ตัวนะครับข้างใน2ตัวก็เพราะว่าเราใช้งานแรงดันไฟที่สูงขึ้นนะครับกระแสมันก็จะกินมากขึ้นด้วยเพราะว่าช่างแซกไปปลดเซฟตี้มันตัวIC อ่ะมันก็จะร้อนมากช่างแซกก็เลยต้องใส่ซิงค์ให้มันใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งไอ้ซิงค์ก้อนง่ายๆอย่างเงี้ยมันเอาความร้อนไม่ไหวหรอกครับประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมานะครับผมในส่วนของตัวคาปาครับคาปาตัวเดิมมันจะเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยนี่นะ
ตัวเล็กๆมันก็จะมีขนาดอยู่ที่4,700ไมโครฟาราด50โวลต์นะครับอันนี้เป็นของเดิมที่แกะออกมาจาก2ข้างเนี่ยช่างแซกก็เสียดายนะครับผมก็เลยเอามาใส่ในส่วนของตัวไฟขาเข้าให้ของเก่าไม่ต้องถอดทิ้งไปไหนนะเออช่างบอกว่าเสียดายเอามันมาทำให้เป็นประโยชน์นะครับซึ่งของใหม่ช่างแซกก็เปลี่ยนมานะครับผมให้ใช้งานที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะแล้วก็รองรับแรงดันได้สูงขึ้นนะครับโดยตัวที่ช่างแซกนำมาใช้งานนะครับผมจะเป็นตัวคาปาตัวใหญ่2ตัวนะ1ตัวนะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่ 6,800 ไมโครฟาราด63โวลต์นะครับผมซึ่งที่ใช้งาน63โวลต์ก็เพราะว่าเราใช้แรงดันไฟประมาณ50โวลต์เนี่ยไอตัวคาปาตัวเดิมอ่ะมันจะรับไม่ได้นะเออเราก็ต้องเปลี่ยนคาปาให้มันรองรับตัวแรงดันที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ให้ตัวความจุมันมากขึ้นตามด้วยครับมันจะได้อัดได้สนุกมากขึ้นประมาณนี้ต่อมานะครับผมในกรณีที่เราใช้งานตัวแรงดันไฟสูงขึ้นตัว IC มันรับได้แน่นอนครับแต่ว่ามันมี2สิ่งครับที่มันรับไม่ได้ก็คือในส่วนของตัวภาคจ่ายไฟของภาคปีแล้วก็ในส่วนของตัวพัดลมครับซึ่งช่างแซกก็ได้เพิ่มตัวสเต็ปดาวมาครับผมที่ติดอยู่ข้างๆเนี่ยเดิมๆมันไม่มีนะเนี่ยภาคจ่ายไฟของภาคปีนะครับช่างแซกก็ได้ทำการเอาตัวสเต็ปดาวมาติดตั้งครับเพื่อจ่ายไฟ12โวลต์ให้ในส่วนของตัวภาคปีแล้วก็ให้ในส่วนของตัวพัดลม12โวลต์2ตัวครับประมาณนี้แหละเออแล้วก็จ่ายไฟให้ตัวนี้ด้วยแต่ว่าตัวนี้มันอยู่พอร์ตตัวนี้ประมาณนี้แหละเออมันคนละตัวกันอันนี้จ่ายให้แค่2ตัวเออดูผิดต้องขออภัยเออต่อมานะครับผมที่ช่างแซกได้ทำการเปลี่ยนนะก็จะเป็นในส่วนของตัวขดเลือดไอ้ขดลวดข้างหลังนะครับผมอันนี้จะเป็นขดลวดในฝั่งของตัวซับวูฟเฟอร์นะของเดิมมันจะเป็นตัวเล็กๆอย่างเงี้ยของเดิมมันเล็กมากครับผมซึ่งถ้าเราใช้งานพวกกำลังขับที่ไม่ได้มากอะไรมากมายมันก็รองรับไหวสบายครับเพราะว่าผมใช้งานเดิมๆอ่ะเทสเซตที่ผมเทสประจำเลยก็มันก็ไหวครับแต่ว่าเมื่อเราปลดล็อกตัวIC ให้มันใช้งานแรงดันไฟได้สูงขึ้นนะครับจากเดิมๆอ่ะมันก็ปล่อยมาที่ราวๆสัก350วัตต์เนาะแต่ว่าพอเราปลดล็อกปุ๊บมันมาที่ประมาณ600วัตต์ IMH ครับมันทำให้ตัวขดลวดมันค่อนข้างที่จะร้อนเออทางแซกก็ได้ทำการเปลี่ยนให้ใหม่ครับผม2ตัวของซับวูฟเฟอร์ประมาณนี้เออแล้วก็อันนี้ก็เป็นในส่วนของคาปาไฟขาเข้าอันที่ถอดออกนั่นแหละครับเอามาใส่ตรงนี้ช่างแซกเสียดายต่อมานะครับผมที่ช่างแซกได้เปลี่ยนไปก็จะเป็นในส่วนของตัวภาคปีครับภาคปีตัวเนี้ยภาคปีตัวเนี้ยได้รับการแก้ไขมานะครับผมไม่ใช่ภาคปีเดิมๆนะอันนี้ช่างแซกโมในส่วนของตัวภาคปีให้ด้วยเออเห็นไหมก็จะเพิ่มในส่วนของตัวคาปาเข้าไปนะครับมันก็จะให้เสียงที่ดีขึ้นอิ่มขึ้นนะครับผมเห็นไหมผมส่องให้ดูข้างในเนี่ยพวกคาปาสีม่วงๆเนี่ยแล้วก็เม็ดสีเหลืองๆนี่ช่างแซกก็เปลี่ยนให้ครับผมซึ่งปกติเดิมๆอ่ะมันจะเป็นอุปกรณ์ SMD เล็กๆครับมันก็พอฟังได้แหละครับแต่ว่าเสียงมันก็ไม่ได้ดีอะไรเลิศเลยเนาะซึ่งถ้าใครเคยดูพวกปีรถยนต์อย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นพวกแอมจิ๋วที่เขาโมภาคปีก็ได้ครับเขาก็จะเปลี่ยนพวกคาปาพวกนี่แหละครับเนี่ยเขาจะเปลี่ยนพวกคาปาใหม่ประมาณนี้แหละแล้วก็ยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดอันนี้คือโมภาคปียังไม่หมดนะช่างแซกก็ได้เพิ่มปุ่มนึงขึ้นมาครับเห็นไหมเออนะปกติ AS21 มันมีปุ่มแค่นี้เองนะนี่เห็นไหมปุ่มแค่นี้เองปุ่ม1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ซึ่งเดิมๆมีแค่5ปุ่มครับแต่ว่าช่างแซกนี่ได้พี่เลนเพิ่มปุ่มนึงมาครับเดี๋ยวผมจะบอกนะว่าปุ่มอะไรอันเนี้ยมันก็เป็นฟรีควเอนซีของซับวูฟเฟอร์ปกติแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นวอลลุ่มของซับวูฟเฟอร์ปกติเดิมๆส่วนตัวนี้เป็นในส่วนของตัวเสียงแหลมแล้วก็เสียงเบสของ IL Channel ครับผมแล้วก็นี้ก็เป็นเมนวอลลุ่มส่วนนี้ก็เป็นสวิตช์คันโยกสำหรับเปลี่ยนเพลงไปหน้าถอยหลังหยุดเพลงแล้วก็เปลี่ยนโหมดครับผมประมาณนี้แหละในส่วนของตัวปุ่มนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปุ่มบูสต์เสียงแหลมนะครับซึ่งไอตัวปุ่มบูสต์เสียงแหลมเนี่ยทำหน้าที่ยังไงนะครับก็คือเราปรับเสียงแหลมอย่างเงี้ยเราปรับอยากได้แหลมมากขึ้นแล้วก็ปรับประมาณนี้แล้วก็บูสต์มันขึ้นได้อีกนะครับช่างแซกบอกว่าถ้าหากมีใคร
ต้องการแบบปรับเปลี่ยนโทนของเสียงน่ะก็สามารถเปลี่ยนได้ตรงนี้เลยครับผมถ้าใครอยากได้เสียงที่มันแหลมมันใสมากขึ้นก็ปรับในส่วนของตัว IL Channel ตรงนี้ขึ้นแล้วก็เร่งในส่วนของตัวนี้ขึ้นครับก็จะเป็นบูสต์2ต่อเลยหรือว่าถ้าใครไม่อยากได้เสียงแหลมอันนี้เปลี่ยนก็ได้นะเราแบบอยากได้เสียงกลางเยอะๆใช่ไหมลดเสียงแหลมลงแล้วก็เพิ่มบูสต์ตัวนี้ขึ้นครับผมก็จะได้เสียงกลางเพิ่มมากขึ้นครับซึ่งมันเป็นทั้งตัวบูสต์เสียงแหลมแล้วก็เสียงกลางในปุ่มเดียวกันนะครับผมซึ่งขึ้นอยู่กับปรับตรงนี้นะให้เราปรับตรงนี้ก่อนเออเอาลงต่ำๆมันก็จะเป็นเสียงกลางแล้วก็บูสต์ตรงนี้ขึ้นครับหรือว่าอยากได้เสียงแหลมก็เพิ่มตรงนี้ขึ้นตามครับประมาณนี้แหละเอออันเนี้ยผมได้ไปลองใช้มาแล้วค่อนข้างที่จะแจ่มเลยครับผมเพราะว่าตัวเนี้ยถ้าใครอยากได้เสียงแหลมแสบหูเออก็จัดไปครับผมหรือว่าใครอยากได้กลางที่มันหนาอุ่นก็เพิ่มปุ่มเพิ่มวอลลุ่มปุ่มนี้ขึ้นมาครับโอ้ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่ดีครับเพิ่งเคยเห็นนี่แหละเออซึ่งถ้าเพิ่มปุ่มแบบเพิ่มตัวมิติเวทีเพิ่มความกว้างของสเตจขึ้นมานะเฮ้ยอันนี้ครบเลยครับครบจริงๆต่อมานะครับผมยังไม่หมดนะยังไม่หมดโอ้รายละเอียดเยอะจริงๆครับอันนี้ตามให้ทันนะในส่วนของตัวบอร์ดตัวบนนะครับช่างแซกก็ได้ไล่สัญญาณออกจากในส่วนของตัวภาคปีของตัวซับนะครับผมให้มันขึ้นมาต่อในส่วนของตัวแอมจิ๋วเนี่ยแอมจิ๋วสตูดิโอ 2.0 นะครับส่งสัญญาณมาก็จะเป็นในส่วนของตัวโมโนนะซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่าแอมจิ๋วตัวนี้มันก็คือแอมจิ๋ว2ตัวที่อยู่ด้วยกันนะครับผมนี่ผมมีพอดีอันนี้เป็นแอมจิ๋วสตูดิโอตรงบนแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวล่างครับผมประมาณนี้แหละมันก็คือแอมจิ๋ว2ตัวมาต่อกันน่ะซึ่งเราจะต่อกันได้แล้วก็ต้องส่งอินพุตจากตัวล่างมาสู่ตัวบนใช่ไหมครับอันนี้ก็จะออกมาในส่วนของตัวซับนะออกมาในส่วนของตัวภาคปีซับแล้วก็ยิงขึ้นมาในส่วนของตัวแอมจิ๋วตัวนี้เลยครับผมนี่ก็จะออกมาจากข้างหลังตัวนี้ซึ่งผมก็ถามทางช่างแซกแล้วครับผมช่างแซกบอกว่า สัญญาณมันจะออกมาแถวประมาณสัก4เอ้ยเนี่ยนะครับเดี๋ยวออกมาแถวสักประมาณ498ครับนี่ประมาณนี้ก็จะเข้ามาในส่วนของตัวแอมจิ๋ว 2.0 ข้างบนนะครับซึ่งแอมจิ๋ว 2.0 ข้างบนตัวนี้ก็จะมีหน้าที่สำหรับขับตัวซับวูฟเฟอร์ครับผมก็เราก็ต้องทำการต่อตัวซับวูฟเฟอร์นะครับตัวนี้ก็ต่อ2ตัวก็ได้ครับหรือว่าจะต่อตัวเดียวก็ได้นะแล้วแต่เราจะต่อถ้าต่อตัวเดียวมันต้องเป็นไว้คู่นะครับผมเอาไว้ข้างนึงเข้ามาในส่วนของตัวฝั่งนี้เอาไว้ข้างนึงมาเข้าในส่วนของตัวฝั่งนี้หรือว่าถ้าใครอยากต่อ2ดอกก็ได้ครับผมก็ต่อขนานที่ดอกหรือว่าอนุกรมที่ดอกมาเลยแล้วก็วิ่งมาเข้าตรงนี้แล้วก็วิ่งมาเข้าตรงนี้ประมาณนี้อันนี้ก็คือหน้าที่ของตัวแอมจิ๋ว 2.0 สตูดิโอนะครับซึ่งตัวนี้ก็เอาไว้ขับซับอย่างที่บอกไปแต่ถ้าหากว่าคุณอยากได้อีกตัวนึงมาขับซับเพิ่มก็แยกสัญญาณจากตัวนี้มาต่อเข้าตัวนี้ได้นะหรือว่าคุณอยากได้ในส่วนของตัว IL Channel เพิ่มขึ้นมาคุณก็ซื้อตัวนี้อีกตัวนึงแล้วก็ให้ช่างแซกไล่สายขึ้นมาต่อตรงนี้ก็ได้ครับผมซึ่งช่างแซกบอกว่าอยากได้กี่ตัวก็บอกมาได้เลยครับเดี๋ยวช่างจัดให้จัดไปเลยประมาณนี้โอเคมาดูในส่วนของตัวไฟเลี้ยงกันเลยนะครับผมตัวไฟเลี้ยงตัวนี้นะครับช่างแซกบอกว่ารองรับอยู่ที่24ถึง50โวลต์นะครับผมอย่าต่ำกว่า24นะเพราะว่าบางทีสเต็ปดาวมันอาจจะไม่ทำงานก็ได้ประมาณนี้ช่างแซกก็เซตตัวระยะไว้24ถึง50โวลต์นะครับผมแต่ว่าถ้าใครอยากเซฟๆหน่อยก็ดันลงมาที่ประมาณสัก47-48โวลต์ก็ได้ครับมันก็ได้กำลังขับที่ค่อนข้างที่จะสูงมากแล้วเนาะในส่วนของตัวบนนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัว DC in นะตัวนี้ DC in แล้วก็ต่อมาตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของ DC in เช่นกันครับก็จะใช้เป็นแบบตัวสายเสียบเข้าประมาณนี้แหละเราจะใช้มาจากตัวสเต็ปอัพเดียวกันก็ได้หรือว่าเราจะแยกมาก็ได้นะครับถ้าสเต็ปอัพคุณมากพอเช่นประมาณสัก40แอมป์อย่างเงี้ยคุณก็ไล่มาเข้า2ตัวเลยก็ได้หรือว่าถ้าใครใช้20แล้วก็30อย่างเงี้ยคุณก็ไล่มาเข้าก็ได้นะครับผมแต่ช่างแซกบอกว่าถ้าให้ดีอย่าต่ำกว่า20นะแต่ว่าผมว่าจัด40แอมป์ไปเลยก็ได้ครับราคามันไม่ได้แตกต่างอะไรมากแล้วเพราะว่าบางร้านเนี่ยเขาขายแค่300กว่าบาทเองครับต
่างจากตัว 20-30 แอมป์ไม่กี่ร้อยเองบางทีต่างกันร้อยเดียวเองผมแนะนำไปตัว40แอมป์คุ้มกว่าเยอะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ผมจะให้ดูในส่วนของผังการต่อใช้งานนะครับผมซึ่งช่างแซกก็ส่งให้ผมแล้วแหละครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะขึ้นให้ดูตามรูปเลยนะครับจะเห็นได้ว่าแอมป์จิ๋วตัวข้างบนน่ะเอาไว้สำหรับต่อซับนะซึ่งถ้าหากเราอยากจะต่อไว้คู่ลงมาแอมป์จิ๋วตัวด้านบนแล้วให้มันใช้กำลังขับสูงสุดนะครับเราก็ไล่ไว้มาเลยครับแต่ละข้างมาเข้าในส่วนของตัวซ้ายขวาของแอมป์จิ๋วด้านบนเลยครับเข้าตรงส่วนตัวไอ้สีเขียวๆเขียวๆสว่างๆตรงนั้นแหละครับผมก็เอามาเข้าเลยหรือว่าถ้าใครอยากขับ2ดอกคุณก็ต่อขนานหรือว่าอนุกรมที่ดอกนะครับผมแล้วก็วิ่งมาเข้าในส่วนของตัว L channel ของตัวบอร์ดข้างบนเลยประมาณนี้แล้วก็ตัวข้างล่างนะครับแล้วก็ต่อเหมือนปกติเลยครับผมก็เอาในส่วนของตัวลำโพงกลางหรือว่าลำโพงแหลมครับมาเข้าในส่วนของตัว R ก็ได้หรือว่า L ก็เอาตัวลำโพงกลางลำโพงแหลมมาเข้าในส่วนของตัว L ประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวซับครับมันก็จะมีในส่วนของบวกลบอยู่ตัวเดียวนะไม่ได้มาเป็นคู่เหมือนตัวด้านบนคุณก็ต่อขนานหรืออนุกรมที่ดอกนะครับแล้วก็ค่อยวิ่งมาเข้าในส่วนของตัว AS21 ด้านล่างก็แหละมันก็ต่อเหมือนคุณใช้งานตัว AS21 ปกตินั่นแหละครับผมแต่ว่าตัวบนน่ะคุณถ้าหากคุณว่างไว้นะครับผมว่างไว้ไอตัว R ข้างนึงหรือว่าตัว L ข้างนึงอันนี้ช่างบอกว่าไม่แนะนำนะเพราะว่าถ้าหากเราใช้งานไฟสูงๆถ้ามันไม่มีโหลดข้างนึงมันจะทำให้ IC พังนะครับผมหรือว่าเป็นบอร์ดข้างล่างก็ได้ครับคุณต้องต่อ R ต่อ L ต่อซับไว้ทั้งหมดนะอย่าว่างช่องใดช่องนึงไม่งั้นตัว IC จะไหม้อันนี้ช่างแซกฝากบอกเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแหล่งจ่ายไฟครับผมก็เราเอากี่โวลต์ครับอินพุตเข้ามาก็ได้แต่ว่ามันต้องได้24ถึง50โวลต์นะแล้วก็จะต้องมีกำลังที่มากพอด้วยครับซึ่งช่างแซกได้ลองหมุนตัวล่างตัวเดียวนะยังไม่ต่อตัวบอร์ดบนนะตัวล่างตัวเดียวใช้ไฟ50โวลต์หมุนวอลลุ่มสุดวอลทุกอันเลยครับผมช่างแซกบอกว่าตัวล่างตัวเดียวจะกินไฟสูงสุดประมาณสัก50โวลต์15แอมป์ครับผมตัวล่างตัวเดียวนะฟังไม่ผิดซึ่งถ้าใครเอาไปใช้งานแบบอัดสุดวอลอันนี้ผมแนะนำให้แยกแหล่งจ่ายไฟแยกสเต็ปอัพไปเลยครับประมาณนี้แหละก็หาใช้งานสเต็ปอัพให้ผมแนะนำก่อนแนะนำ 30-40 แอมป์ไปเลยครับผมราคามันต่างกันไม่กี่บาทยิ่งตัว 30-40 แอมป์มันจะได้พัดลมระบายความร้อนของตัวสเต็ปอัพมาด้วยครับมันจะได้อุ่นใจมากขึ้นเนาะเพราะว่าตัว20แอมป์ถ้าผมจำไม่ผิดมันจะไม่ได้พัดลมประมาณนี้แหละในส่วนของผังการต่อใช้งานก็มีประมาณเท่านี้แหละเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในส่วนของตัวผังใช้งานด้านล่างไว้ให้เนาะถ้าใครซื้อไปก็ลองมาเอาข้างล่างได้หรือว่าลองติดต่อช่างแซกเลยก็ได้เดี๋ยวช่างแซกส่งตัวผังให้ประมาณนี้แหละในส่วนของตัวรายละเอียดแอมป์จิ๋วก็จะมีทั้งหมดประมาณเท่านี้แหละครับผมซึ่งตัวบนผมก็ยังไม่ได้รีวิวเนาะแต่ว่าตัวล่างเนี่ยผมรีวิวไปแล้วเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวนอกรอบเนาะผมก็เพิ่งรู้เนี่ยมันเอามาขับตัวซับแล้วมันขับได้ดีด้วยเดี๋ยวผมเอามารีวิวเนาะตัวนี้แจ่มๆเลยผมไปแอบฟังมาแล้วประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะทำการต่อชุดลำโพงแล้วก็เทสเสียงให้ดูครับว่าเสียงตัวนี้ออกมาเป็นยังไงไปรับชมกันเลยครับโอเคครับผมก็ได้ทำการประกอบกับตู้ลำโพงเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูชุดลำโพงที่ผมใช้งานกันนะครับผมจะใช้เป็นลำโพงซ้ายขวาฟูลเลนส์2ตัวนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวตู้ซับ2ตัวนะครับก็จะเรียกว่าเป็นระบบ 2.2 ชั้นแนลเนาะประมาณนี้ในส่วนของตัวตู้ซับตัวบนนะครับผมอันนี้เป็นตู้สูตรน้ำเต้นจากทางร้านพี่แบงค์ BJ Sound นะครับซึ่งตัวนี้เป็นสูตร 6.5 นิ้วแม่เหล็ก1ชั้นนะตัวดอกข้างในก็เป็นดอก HK นะครับขนาด 6.5 นิ้วมีกำลังขับสูงสุด100วัตต์แล้วก็ค่าความต้านทานที่4โอห์มครับผมโดยตัวตู้ตัวนี้นะครับก็ผ
ผมก็ทำการรีวิวไปแล้วนะครับถ้าใครสนใจก็ไปเปิดดูกันได้เนาะซึ่งสูตรของทางร้านพี่แบงค์อ่ะที่เป็นสูตรน้ำเต้นอ่ะจะมีอยู่3ตัวที่ผมรีวิวไปครับตัวแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวตู้ตัวนี้แหละครับผมแต่ว่าใช้กับตัวดอกขนาด 6.5 นิ้วไม่เหล็ก2ชั้นนะครับตัวนั้นนะครับจะใช้กับพวกดอกโดนัทโตโค้งหล่อจากทางแบรนด์ Platinum X หรือว่าของทางแบรนด์American Sound นะครับถ้าใครสนใจก็ไปเปิดดูได้เนาะแล้วก็ตัวตู้ต่อมานะครับผมก็จะเป็นตู้นี้แหละครับผมตู้ 6.5 นิ้วแม่เหล็ก1ชั้นนะครับผมตัวตู้ตัวนี้ก็จะมีเบ้าใส่ขนาดพวกดอก HK นะครับไม่จำเป็นต้องใส่ดอก HK ก็ได้นะครับดอกไหนก็ได้ที่มันขนาดเบ้าเท่ากับ HK ก็จับใส่ได้หมดนะครับผมซึ่งตู้ตัวนี้ผมก็ได้รีวิวไปแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไว้ลองกับดอกตัวอื่นๆด้วยนะครับผมเพราะว่าผมมีดอกขนาด 6.5 นิ้วอยู่หลายตัวครับเป็น10ไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวผมจับมาเทสใหม่ในส่วนของตู้นี้แล้วก็ตู้สุดท้ายนะครับก็จะเป็นตู้สูตรนี้แหละครับผมแต่ว่าเป็นขนาดที่ใช้กับตัวดอก 4.5 นิ้วนะครับผมพวกดอกแอปเปิ้ลดอกมะเฟืองประมาณนั่นแหละครับตูดดำตูดขาวก็ใช้งานพร้อมกันได้หมดครับซึ่งผมก็รีวิวไปทั้งตัวตูดดำตูดขาวแล้วเนาะถ้าใครสนใจก็ไปเปิดดูรีวิวย้อนหลังกันได้ครับซึ่งตู้ตัวนี้นะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อพี่แบงค์ BJ Sound นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ให้ด้านล่างเนาะซึ่งพี่แบงค์ก็รับทำนะครับเป็นตัวตู้ซับเดียวๆแบบนี้หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวตู้ซับบวกลำโพงกลางแหลมที่เป็นตู้บลูทูธอันนี้ก็รับทำเช่นกันนะครับซึ่งพี่แบงค์ก็กำลังทำโปรเจกต์อยู่ครับผมตู้บลูทูธเดี๋ยวถ้ายังไงพี่แบงค์ก็จะส่งมาให้รีวิวเป็นคนแรกเนาะประมาณนี้แหละต้องขอบคุณพี่แบงค์ไว้ล่วงหน้าเลยเนาะซึ่งพี่แบงค์ก็รับทำนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้ซับเดียวๆแบบนี้ตู้ลำโพงบลูทูธที่ผมบอกไปแล้วก็ในส่วนของตัวตู้ลำโพงฟังในบ้านตู้ลำโพงฟังกลางแจ้งหรือว่าตัวตู้ลำโพงฟังรถยนต์พี่แบงค์ก็รับทำเช่นกันนะครับผมถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อพี่แบงค์ DJ Sound นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ให้ล่างคลิปเนาะประมาณนี้แหละในส่วนของตัวตู้บนนะครับผมจะต่อใช้งานกับตัวบอร์ดข้างล่างนะครับที่เป็น AS21 เพราะว่ามันเป็น4โอห์มครับผมก็เลยเอาลงด้านล่างแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวตู้เปิด10นิ้วครับผมซึ่งตัวตู้เนี่ยมันเป็นสูตรที่แถมมากับดอกเคนวูดนะเพราะว่าดอกเคนวูดผมมันเป็นดอก10นิ้วแม่เหล็ก140มิล2ชั้นนะครับผมซึ่งผมก็ลองเอาตัวดอกนี้นะครับเอาดอกอเมริกันซาวตัวเนี้ยมาใส่ดูปรากฏว่ามันใช้งานด้วยกันได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมถ้าใครสนใจตัวสูตรตู้เปิดตัวเนี้ยผมก็ได้ทำการรีวิวไปเรียบร้อยครับแล้วก็บอกขนาดต่างๆนะเผื่อใครเอาไปประกอบใช้งานเองผมว่ามันประกอบใช้งานได้นะครับผมกับพวกดอก10นิ้วแม่เหล็ก2ชั้นโครงหล่อก็ใช้งานได้ครับประมาณนี้แหละในส่วนของตัวดอกตัวนี้นะครับก็จะเป็นดอก10นิ้วครับจากทางแบรนด์อเมริกันซาวนะครับผมชื่อรุ่นก็ตามรูปเลยครับผมจำไม่ได้มันยาวซึ่งดอกตัวนี้นะครับมันมีกำลังขับสูงสุดอยู่ที่800วัตต์นะแต่ว่าวัตต์ IMS อันนี้ผมไม่แน่ใจครับแล้วก็ตัวดอกอ่ะมันเป็นโครงหล่อนะแม่เหล็ก140มิล2ชั้นนะครับผมสเปคเดียวกับตัวดอกเคนบูดที่ผมได้ทำการรีวิวไปเลยครับก็ถือว่าสเปคค่อนข้างที่จะดุมากนะโดยที่สำคัญอ่ะมันได้เป็นโครงหล่อด้วยแล้วไม่พอนะครับผมตัวเนี้ยราคามันถูกมากผมได้มาราคาไม่ถึง700อ่ะราคาตัวเนี้ยมันอยู่ที่689บาทนะครับผมเป็นราคาที่โคตรจะถูกเลยครับเดี๋ยวว่างๆผมมารีวิวครับซึ่งตัวเนี้ยผมซื้อมา3เดือนแล้วแหละเพิ่งมาแกะใช้เป็นครั้งแรกเลยกับตัวแอมจิ๋วทางช่างแซกอ่ะต่อไปว่างๆเดี๋ยวรีวิวครับผมประมาณนี้ซึ่งตัวตู้นี้นะครับผมเอาต่อกับลำโพงเอาต่อกับแอมตัวบนนะเพราะว่าแอมตัวบนน่ะมันต้องต่อพวกเป็นไว้คู่นะครับหรือว่าต่อเป็น2ดอกเพราะว่าไอตัวลำโพงอเมริกันซาวตัวนี้มันเป็นไว้คู่ครับผม 4+4 นะ4+4โอห์มแล้วผมก็เอาแต่ละข้างมาต่อเข้าในส่วนของตัวแอมข้างบนครับประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของลำโพงซ้ายขวาครับตัวลำโพงซ้ายขวาก็จะเป็นตู้ฟูลเลนส์นะครับผมตู้ฟูลเลนส์ทรงสูงซึ่งตู้ตัวนี้ผมก็ได้ทำการรีวิวไปแล้วล่ะครับเพราะว่าตัวนี้ผมซื้อมาค่อนข้างที่จะนานแล้วแหละซึ่งตู้ก็งานค่อนข้างที่จะดีนะครับผมราคาก็คู่ละ800บาทเองครับโคตรจะถูกเลยแล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยน่าจะเป็นตู้แบบชานทานมิชชั่นไลน์ด้วยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ในส่วนของตัวดอกนะครับผมตัวดอกที่เห็นก็จะเป็นดอกขนาด 6.5 นิ้ว3ทางจากทางแบรนด์ JBL ในรุ่น State 3637F ครับในส่วนของตัวดอกก็มีค่าความต้านทานอยู่ที่3โอห์มนะครับผมประมาณนี้
แล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของแหล่งจ่ายไฟผมใช้งานเป็นตัวสวิตชิ่งจ่ายไฟ12โวลต์จากทาง HP นะครับตัวนี้เป็นสวิตชิ่งของทางพวกคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์นะครับผมตัวนี้ก็จ่ายไฟ12โวลต์สูงสุด460วัตต์หรือว่า 38.3 แอมป์ครับในส่วนของแรงดันนะครับแรงดันตัวนี้ผมใช้งานเป็นตัวสเตปอัพ40แอมป์ครับ 1,800 วัตต์ปรับแรงดันไฟไปที่47โวลต์นะครับผมซึ่งแอมป์ตัวนี้จริงๆมันรองรับถึง50โวลต์นะแต่ว่าผมใช้งานแค่นี้แหละเพราะว่าผมฟังแค่ในห้องครับแล้วก็ไม่อยากให้แอมป์มันร้อนเกินด้วยแล้วก็ดอกผมมันมีดอก 6.5 พ่วงมาด้วยครับผมก็เลยไม่กล้าอัดแรงมากเดี๋ยวดอก HK มันจะคิดก่อนนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะพรีเซตตั้งค่าพรีเซตอย่างนี้นะครับอันดับแรกนะในส่วนของตัวซ้ายสุดก็จะเป็นfrequency EQ ของซับวูเฟอร์นะครับผมก็จะตั้งไว้ที่2นาฬิกาต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัววอลลุ่มของซับวูเฟอร์ผมก็ตั้งไว้ที่2นาฬิกาต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเสียงแหลมตัวนี้ผมก็จะตั้งไว้ราวๆสัก10นาฬิกาต่อมาครับในส่วนของตัวเสียงเบสของ L Channel นะผมก็จะตั้งไว้12นาฬิกาต่อมาครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเมนวอลลุ่มผมก็จะเซตไว้ที่12นาฬิกาแต่ว่าบางเพลงผมต้องลดลงนะเพราะว่าเสียงมันดังมากผมฟังไม่ไหวเพราะว่าบางเพลงมันขึ้นไป110 dB ครับฟังในห้องมันหนวกหูมากแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มบูทเสียงแหลมนะครับผมปุ่มบูทเสียงแหลมเนี่ยผมก็จะตั้งไว้ราวๆสัก2นาฬิกาครับประมาณนี้แหละแล้วก็ในส่วนของตัวความถี่นะครับผมจะใช้งานเป็นตัวแอปที่อยู่ในมือถือครับตัวนี้ก็ชื่อว่าแอป Audio Spectrumanalyzer นะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดประมาณนี้แหละถ้าผิดก็ขออภัยเดี๋ยวผมขึ้นให้ด้านล่างเนาะซึ่งแอปตัวนี้ก็วัดความถี่นะครับผมได้ตั้งแต่ช่วง0เฮิรตซ์ถึง20เคเฮิรตซ์เลยนะครับผมแล้วก็จะบอกในส่วนของตัวเดซิเบลด้วยเนาะถ้าใครสนใจก็ลองไปเปิดโหลดกันได้นะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างซึ่งแอปตัวนี้มันมีเฉพาะ iOS นะครับผมแต่ว่าตัวนี้ดีมากเพราะว่ามันให้ใช้งานฟรีครับผมก็เลยชอบใช้ประมาณนี้แล้วก็หน้าตามันค่อนข้างที่จะดูง่ายครับซึ่งให้สังเกตดูนะครับว่าตัวความดังมันจะสูงสุดกี่เดซิเบลนะครับผมแล้วก็ดูพวกกราฟในส่วนของความถี่ต่างๆไปด้วยนะครับประมาณนี้แหละมันก็จะช่วยในส่วนของใครที่ไม่สามารถใช้งานพวกเซตลำโพงหรือว่าเซตหูฟังในการฟังการทดสอบได้นะครับผมก็สามารถดูกราฟตรงนี้ได้แหละแต่ว่าในส่วนของคลิปนี้ผมไม่ได้ตั้งในส่วนของตัวขวดน้ำให้ดูนะเพราะว่าโต๊ะมันรกแล้วตอนนี้ไม่มีที่ตั้งประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวไปดูในส่วนของการเทสเสียงได้เลยครับว่าเสียงที่ได้เป็นยังไงบ้าง
Shine Remix
ของใกล้เข้ามาสักวัน
ไปเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อขวัญใจคนขายใจเกินร้อยอดทนวันนี้อีกหน่อยรอคอยปลายทางที่ฝันหัวใจคนจนขอคนปลอบใจซึ่งกันเท่านี้พี่พร้อมฝ่าฟันเพื่อหวั่นใจคนขายแรงYeah.
ตตาให้ลูกได้รวยกับเขาบ้างนะให้สักคำว่าสิทธิ์ดวงพ่อรู้ปากใจโซโซให้วันประกงแผ่บุญบันดาสิ่งที่เคยคิดแค่คิดให้ผ่านทุกวันวอนพ่อให้ช่วยบาปที่ใครทำเจ็บที่เคยโดนให้พ้นความสูญภาระที่ยังล้มป่วยพ่อรวยโปรดช่วยนำทางWhat?
To the
โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้รับชมกันไปก็พอจะเห็นภาพโดยรวมเนาะว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยมีประสิทธิภาพยังไงบ้างโอเคก่อนที่จะไปฟังในส่วนของตัวสรุปเรื่องเสียงอันนี้ผมต้องขอสรุปในส่วนของการใช้พลังงานแล้วก็ในส่วนของเรื่องความร้อนกันก่อนเนาะมาเริ่มที่การใช้พลังงานนะครับการใช้พลังงานนะครับตัวเนี้ยเท่าที่ผมเห็นมันจะเฉลี่ยอยู่ราวๆสักประมาณ100วัตต์บวกลบนะครับผมก็ไม่ได้กินกระแสไม่ได้กินตัววัตต์อะไรมากมายครับแต่ว่านะบางจังหวะที่เป็นเพลงพวกดนตรีสดนะครับผมที่จังหวะกองหนักๆจังหวะคนร้องเยอะๆเครื่องดนตรีมาพร้อมกันเยอะๆนะครับผมเห็นมันพีคไปถึงประมาณ380วัตต์นะครับผมซึ่งเป็นกำลังที่ค่อนข้างเยอะอยู่นะแต่ว่าคุณภาพเสียงที่มันให้มานะครับผมมันให้เสียงที่ค่อนข้างอิ่มมากครับผมซึ่งถ้าใครนำไปใช้งานเนี้ยเปิดโวลูมเกิน12นาฬิกานะอันนี้ผมเปิดแค่12นาฬิกาในส่วนของตัวเมนนะถ้าใครเอาไปเปิดเกินที่ผมตั้งค่า preset ที่บอกไปก่อนเทสนะครับถ้าไปเปิดเกินนั้นเนี่ยผมแนะนำเป็นพวกตัวสวิตชิ่งนะเอาเกือบๆสัก1,000 วัตต์ไปเลยหรือว่าเอาเกิน1,000 วัตต์ได้ยิ่งดีครับผมเพราะว่าแอมจิ๋วคู่นี้ค่อนข้างที่จะซดไฟมากนะครับผมแต่ว่าบางจังหวะนะแต่ว่าเราไม่ได้เปิดหนักอะไรมากมายมันก็ไม่ได้กินอะไรมากมายหรอกครับมันกินแทบไม่แตกต่างจากเดิมนะแต่ว่าบางจังหวะมันจะพีคสูงสุดมากกว่าเดิมเพราะว่าแอมจิ๋วตัวเนี้ยทางช่างแซกได้ทำการปลดเซฟตี้ตัวอั้นกระแสไว้ออกนะครับผมตัวนี้กระแสมันก็เลยเดินค่อนข้างที่จะสะดวกมากขึ้นเนาะมันก็เลยได้กำลังที่มันสูงสุดมากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับผมประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมานะมาดูในส่วนของเรื่องความร้อนครับเรื่องความร้อนตัวเนี้ยผมเปิดแอร์ไว้ในห้อง25องศานะแต่ว่าอุณหภูมิในห้องผมจริงๆมันก็ประมาณสัก26องศานี่แหละครับมันไม่ได้รู้สึกหนาวเลยในส่วนของตัว IC ด้านล่างนะครับผมวัดมาแล้วครับ IC ด้านล่างนี้ก็จะร้อนอยู่ที่ประมาณสัก35องศาครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวคาปาครับคาปา2ตัวเนี้ยก็ร้อนพอๆกันเลยนะครับก็จะร้อนอยู่ที่ประมาณสัก29องศาแล้วก็ต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวสเต็ปดาวตัวนี้ตัวสเต็ปดาวตัวนี้ก็จะร้อนราวๆสักประมาณ34องศาประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวแอมจิ๋ว 2.0 ด้านบนนะครับตัวเนี้ยตัวฮีทซิงค์ก็จะร้อนราวๆสักประมาณ31องศาครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของคาปา2ตัวนี้ก็ร้อนพอๆกันนะครับก็จะร้อนอยู่ที่ประมาณสัก34องศาโอเคอันนี้คือเป็นอุณหภูมิที่ผมวัดหลังจากการเทสเสร็จนะครับซึ่งผมนั่งฟังประมาณสัก3 ชั่วโมงกว่าๆนะต่อเนื่องด้วยก็เป็นอุณหภูมิที่ไม่ได้เยอะอะไรมากมายครับซึ่งผมว่าเอาไปเปิดอัดกลางแจ้งก็ยังไหวสบายนะเพราะว่าอุณหภูมิในห้องก็ได้ประมาณเท่านี้แหละก็ยังถือว่าเย็นมากนะครับเย็นไม่ต่างจากตัวของเดิมๆเลยครับขนาดผมเปิดดังมากนะสูงสุดที่เห็นก็ราวๆสัก110 เดซิเบลเลยอ่ะ110 111เลยหูเกือบดับนะครับประมาณนี้แหละเรื่องความร้อนหายห่วงครับผมโอเคต่อมามาดูสรุปในส่วนของเรื่องเสียงกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแยกสรุปแยกเป็นเรื่องๆไปกันแล้วกันเนาะเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของตัวลำโพง IL Channel กันก่อนนะครับเริ่มต้นที่ตัวเวทีหรือว่าสเตจนะครับตัวเนี้ยเท่าที่ผมฟังมานะมันก็จะมีความกว้างค่อนข้างระดับหนึ่งเลยนะซึ่งเป็นความกว้างที่ฟังแล้วค่อนข้างที่จะสบายไม่อึดอัดนะครับผมอันนี้คอนเฟิร์มเลยเรื่องต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีครับผมเท่าที่ผมฟังมานะตัวเนี้ยแยกรายละเอียดเครื่องดนตรีได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนดีมากครับผมมันจะมีเพลงนึงอ่ะที่ผมเปิดในส่วนของการแยกรายละเอียดของเครื่องดนตรีให้ก็เป็นการแยกรายละเอียดที่เครื่องดนตรีอยู่หน้าเวทีแล้วก็อยู่หลังเวทีได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนดีครับประมาณนี้พวกเครื่องที่อยู่หลังเวทีก็ขุดมาได้ค่อนข้างที่จะดีครับก็สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับลำโพงเราครับว่าจะแสดงศักยภาพได้ดีขนาดไหนแต่ว่าแอมตัวเนี้ยทำได้ดีแล้วครับประมาณนี้แหละต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงกลางนะครับผมเร
ื่องเสียงกลางอันนี้ขอยอมรับเลยครับว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะเด็ดมากอย่างที่ผมได้บอกไปครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันสามารถบูสต์ในส่วนของเสียงกลางแล้วก็เสียงแหลมขึ้นได้ครับเพราะว่าไอตัวปุ่มข้างบนน่ะที่ช่างแซกเพิ่มมาเนี่ยมันสามารถบูสต์เพิ่มได้ครับถ้าเราอยากได้กลางเพิ่มแล้วก็ลดตัวเสียงแหลมของ IL Channel ลงนิดนึงแล้วก็เพิ่มในส่วนของตัวบูสต์ขึ้นอย่างเงี้ยมันก็จะได้เสียงกลางที่หนาที่อิ่มมากขึ้นนะครับผมประมาณนี้แหละมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างใช้งานได้ดีเลยทีเดียวครับแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยอันนี้คอนเฟิร์มเลยเพราะว่าผมลองเล่นมาแล้วผมโคตรจะชอบปุ่มนี้เลยต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเรื่องเสียงแหลมหรือว่าเสียงสูงครับตัวเนี้ยอย่างที่บอกไปครับมันก็ทำได้ดีพอๆกับเสียงกลางเลยครับเพราะว่ามันมีปุ่มบูสต์ตัวเนี้ยมาช่วยมันทำให้ตัวเสียงแหลมนะเราอยากได้เสียงแหลมที่ใสแสบหูก็ทำได้หรือว่าเราจะเอาเสียงแหลมที่ดรอปลงมาแต่ว่าเสียงกลางมันไม่ขาดหายมันก็ทำได้เช่นกันครับเนี่ยมีปุ่มเดียวเข้ามาแก้ค่อนข้างที่จะจบเลยเหลือแค่ช่างแซกไปเพิ่มปุ่มที่สามารถเพิ่มสเตจเพิ่มเวทีได้เท่านั้นแหละครับผมว่าแอมจิวเนี่ยโหไปได้ทุกทางครับประมาณนี้แหละโอเคในส่วนของตัวเสียง IL Channel ก็เหลือในส่วนของตัวเสียงเบสเนาะเสียงเบสเสียงเบส IL Channel ตัวนี้นะครับผมก็มีเสียงเบสเสียงย่านต่ำออกมานิดนึงนะครับผมอาจจะแบบมีพอให้มันรู้สึกถึงด้านมิตินะครับผมอันนี้ผมว่ามันฟังค่อนข้างที่จะสนุกเลยมันทำให้เสียง IL Channel น่ะมันไม่แห้งเกินไปครับถ้าหากเราตัดเสียงย่านต่ำออกเยอะเกินเนี่ยมันจะทำให้ IL Channel ฟังไม่สนุกฟังไม่มีมิติครับประมาณนี้ผมก็รู้สึกโอเคใช้ได้เลยกับเสียงเบสของ IL Channel นะแต่ว่ามันไม่ได้มีเบสที่หนักแน่นเท่ากับตัวซับนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าส่วนมากมันจะตัดไปลงซับหมดเลยประมาณนี้แหละในส่วนของตัวซับวูเฟอร์นะครับผมอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างเด็ดมากเลยครับเพราะว่าถ้าใครเคยใช้ตัว AS21 เดิมๆเนาะบางคนใช้ตัว HT21 มาใช้งาน AS21 ค่อนข้างที่จะผิดหวังเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเสียงซับของ AS21 มันออกไปทางนุ่มใช่ไหมเพราะว่าตัว HT21 อ่ะมันให้เสียงที่แข็งแต่ว่ามันกระแทกแรงครับแต่ว่าตัวเนี้ยช่างแซกได้ทำการโมให้มันมีเสียงลำโพงซับวูเฟอร์ที่คล้ายกับตัว HT21 แต่ว่ามันยังมีอารมณ์ของ AS21 อยู่นะมันจะทำให้เสียงตัวเนี้ยมันแข็งขึ้นกว่าตัว AS21 ธรรมดาครับผมแต่ว่ามันไม่ได้แข็งขึ้นกระทั่งถึงแบบตัว HT21 นะ HT21 อ่ะผมมองว่ามันแข็งแล้วก็มันแห้งมันสาบเกินไปครับแต่ว่าตัวเนี้ยมันยังให้ความนุ่มที่ทิ้งท้ายแต่ว่าให้ต้นที่รอบแข็งๆเหมือนตัว HT21 เลยซึ่งมันฟังค่อนข้างที่จะสนุกมากครับซึ่งถ้าใครฟังในคลิปนะผมแนะนำให้ใช้ตัวหูฟังหรือว่าให้ใช้ตัวลำโพงใหญ่ฟังไปเลยครับมันจะได้รู้สึกถึงตัวเสียงที่ค่อนข้างฟังสนุกมากยิ่งเป็นเพลงที่เป็นดนตรีสดนะโอ้ฟังเข้ากับตัวนี้มากครับอันนี้ยอมรับจริงๆเลยแล้วก็เอาไปฟังกับพวกลำโพงหน้าตู้หน้าเปิดนะครับดอก10อย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ฟังสนุกมากๆครับแต่ว่าแหล่งจ่ายไฟผมมันเอาไม่ไหวเท่านั้นเองผมก็เลยไม่ได้อัดมากกว่านี้แต่จริงๆผมก็อัดมากนะในห้องที่ผมฟังตอนนี้อัดจนรู้สึกจุกนะครับซึ่งเบสตัวเนี้ยมันให้อารมณ์ที่ค่อนข้างจุกอกมากครับอิ่มเลยหลังจากฟังตัวนี้เสร็จ ประมาณนี้แหละในส่วนของเรื่องเสียงครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องความดังครับเรื่องความดังเท่าที่ผมฟังมานะตัวเนี้ยผมอัดไฟไปที่47โวลต์เนาะแล้วก็ปรับความดังไปอยู่แค่ประมาณสักเนี่ย12 นาฬิกาส่วนตัวอื่นผมก็ปรับแค่เนี้ยปรับเท่าที่ผมให้ดูตอนนี้เลยซึ่งเสียงมันค่อนข้างที่จะดังมากกับเซตที่ผมใช้งานนะครับผมซึ่งลำโพงไอ้ตัว10นิ้วแม่เหล็ก2ชั้นน่ะกำลังขับอ่ะมันต้องใช้เยอะระดับนึงเลยนะถ้าเราใช้งานกับตัว A21 เดิมๆนะผมต้องผักพวกวอลลุ่มอ่ะไปไม่ต่ำกว่าประมาณสักบ่าย3หรือ3นาฬิกาประมาณเนี้ยมันถึงจะเอาเสียงดังแบบออกสุดๆน่ะตัวเนี้ยผมเอาไปลองกับดอก Kenwood 400 วัตต์ IMS 1,300 วัตต์พีคนะที่ผมมีซึ่งตัวเนี้ยปรับแค่นี้เองครับปรับแค่12นาฬิกาปรับแค่เนี้ยเท่าที่ผมให้ดูปรับประมาณเนี้ยก็รู้สึกแบบโหดังมากครับดังจริงๆดังจนรู้สึกว่าดอกมันแบบ
รู้สึกอิ่มกำลังดีครับผมถ้ามากกว่านี้ดอกอาจจะขาดได้ซึ่งผมรู้สึกว่าความดังตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะเหลือเฟือมากครับถ้าใครเอาไปขับพวกเซตกลางแจ้งน่าจะเหมาะเลยนะซึ่งผมมองว่าน่าจะเอาพวก10นิ้วไม่เหล็ก3ชั้นได้สบายๆครับผมหรืออาจจะข้ามไปพวก12นิ้วได้เลยเนาะอันนี้ต้องไปลองเทสดูเดี๋ยวผมจะส่งต่อให้พี่แบงค์เทสดูนะครับเพราะว่าพี่แบงค์ BJ Sound เขามีลำโพงพวกดอกใหญ่ๆอยู่ครับผมเพราะที่เป็นเซตกลางแจ้งอ่ะพวกดอก18นิ้วก็ตามไปดูในส่วนของช่องพี่แบงค์หรือว่าตามไปดูใน Facebook พี่แบงค์ได้นะครับเพราะว่าผมจะส่งต่อให้พี่แบงค์เป็นคนเอาไปอัดต่อเนาะซึ่งพี่แบงค์น่าจะอัดได้มันกว่าผมมากเพราะว่าผมเทสได้แค่ในห้องครับแต่ว่าความดังในห้องที่ผมเทสไปอ่ะเป็นอะไรที่ดังค่อนข้างมากนะแต่ว่าไมค์ผมอ่ะมันสามารถปรับเกณฑ์รับได้ครับผมมันทำให้เสียงไม่แตกครับไม่ว่าจะดังขนาดไหนประมาณนั่นแหละทุกคนได้ยินเสียงมันก็เลยไม่แตกครับแต่ว่าถ้าหากใช้มือถืออัดนะเปิดความดังขนาดนั้นรับรองว่าเสียงแตกเละฟังไม่ได้เลยครับประมาณนี้แหละสำหรับเรื่องความดังผมว่ามันค่อนข้างที่จะหายห่วงครับไม่ต้องห่วงเลยตัวเนี้ยเป็นตัวแอมจิ๋วที่ขับกลางแจ้งได้แน่นอนครับผมประมาณนี้แหละมาดูในส่วนของข้อดีกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะแยกให้เป็นเรื่องๆไปเนาะเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของเรื่องคุณภาพของเสียงครับคุณภาพของเสียงตัวเนี้ยถึงออกแบบมาให้สำหรับขับพวกกลางแจ้งได้แต่ว่าคุณภาพไม่ได้ทิ้งไปไหนนะครับซึ่งตัวภาคปีอ่ะช่างแซกก็ได้ทำการโมมาให้เรียบร้อยครับซึ่งมันดีกว่าของเดิมเยอะมากครับอันนี้บอกตามตรงเลยแล้วก็ปุ่มตัวบูสต์เสียงแหลมเสียงกลางเนี้ยอันเนี้ยเพิ่มให้มานะครับมันทำให้ตัวบอร์ดตัวเนี้ยมันมีลูกเล่นเพิ่มขึ้นเยอะมากครับแค่เพิ่มมาปุ่มเดียวส่วนตัวผมค่อนข้างที่ชอบเลยนะปุ่มเนี้ยเพราะว่ามันยังไม่มีแอมจิ๋วตัวไหนให้ได้อย่างนี้เลยครับผมอันนี้ยอมรับจริงๆประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวบนนะครับถึงไม่ได้ทำการโมอะไรมานะใช้งานเดิมๆผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างออกแบบมาได้ดีมากครับช่างแซกก็บอกเช่นกันครับว่าตัวเนี้ยออกแบบแผงวงจรมาได้ค่อนข้างที่จะดีจริงๆครับเราไม่ต้องไปแก้อะไรเลยซึ่งถ้าใครอยากเพิ่มเติมในส่วนของตัวอยากขับซับเพิ่มก็ไปให้ช่างแซกนะครับผมแยกสัญญาณออกมาใส่อีกตัวนึงเพิ่มก็ได้เนาะหรือว่าถ้าใครอยากได้กลางเพิ่มก็บอกให้ช่างแซกนะครับผมโยงสายขึ้นมาแล้วก็เพิ่มเสียงกลางอีกสักตัวก็ได้นะครับผมประมาณนี้แหละถ้าใครอยากได้ก็จัดการเพิ่มลดได้ตามใจชอบเลยครับอันนี้ผมค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยแล้วก็เห็นไหมสังเกตไหมตัวบนอ่ะมันของคุณภาพมันดีจริงๆครับแค่คาปาตัวสีทองเนี่ยก็ของนิชิคอนแล้วนะไม่ใช่ของโหลๆทั่วไปนะครับนี่อันนี้ยอมรับจริงๆแล้วก็มันเปลี่ยนออฟแอมได้นะครับถ้าใครอยากได้เบสตึ๊บๆขึ้นก็เปลี่ยนใน2ตัวนี้แหละครับมันก็ให้เสียงที่ดีมากขึ้นเนาะเพราะว่าเบอร์5532ที่ติดมากับบอร์ดน่ะมันไม่ค่อยดีหรอกครับอันนี้พูดตามตรงเลย โอเคข้อดีต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเรื่องตัวงานประกอบนะครับงานประกอบตัวนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเรียบร้อยเลยนะครับผมเห็นไหมสังเกตไหมช่างแซกเก็บอะไรต่างๆมาให้แบบเบ็ดเสร็จมากครับแล้วก็ลงกาวแบบอย่างแน่นหนาเลยอ่ะเห็นไหมพวกกาวที่เป็นชุดสายไฟอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นตัวเนี้ยสเต็ปอัพหรือถึงเพิ่มตัวนี้ขึ้นมานะแต่ว่าช่างแซกเชื่อมแบบให้แน่นค่อนข้างแน่นหนาเลยค่อนข้างแน่นหนามากนะครับผมในตัวคาปาก็แน่นหนาครับก็ไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีอาการโยกเยกอย่างเงี้ยแต่ว่าเราอย่าไปจับโยนเล่นนะอันนี้ไม่รับประกันเนี่ยเห็นไหมพวกขายึดพวกเนี้ยช่างแซกก็ทำให้มาเสร็จสับเรียบร้อยครับอันนี้ไม่ต้องห่วงเลยงานดีครับจริงๆประมาณนี้แหละต่อมานะครับผมก็จะเป็นในส่วนของเรื่องข้อเสียครับข้อเสียตัวเนี้ยเท่าที่ผมนั่งหานะมานะผมเจออยู่อย่างเดียวเลยก็คือเสียงพัดลมครับเสียงพัดลมไอ้สองตัวล่างเนี่ยสองตัวล่างที่เป็นพัดลมฮิตซิงตัว A21 Mo เนี่ยดังมากครับอันนี้พูดตามตรงเลยคือผมลองเอามือถือไอ้ตัวที่วัดเดซิเบลนะครับมาวัดดูมันดังเปิดในห้องอย่างเดียวนะมันดังถึง60เดซิเบลเลยนะซึ่งไอ้พัดลม2ตัวมันเป็นพัดลมเล็กแล้วก็เป็นพัดลมรอบจัดครับมันให้ลมแรงก็จริงแต่ว่ามันให้เสียงน้อยหรือเสียงรบกวนที่มากขึ้นเนาะอันนี้มันเป็นเรื่องปกตินะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เสียงเงียบกว่านี้ก็ให้ช่างแซกนะครับติดพัดลมพวกไซเลนแฟนนะครับมามันก็จะได้เสียงเบามากกว่านี้ซึ่งถ้าเอามาปัดเปิดอัดเพลงนะมันก็ไม่ได้ยินเสียงพัดลมหรอกแต่ว่าถ้าเรามาใช้งานในห้องแล้วเปิดเบาๆมันแน่นอนมันจะมีเสียงพัดลมรบกวนประมาณนี้แหละมาดูในส่วนของข้อสังเกตกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกเป็นเรื่องๆไปเนาะเรื่องแรกก็จะเป็นในส่วนของการต่อไฟเลี้ยงของตัวแอมด้านบนครับผมซึ่งแอมด้านบนน่ะห้ามต่อไฟเลี้ยงผิดขั้วเด็ดขาดนะครับผมตัวขั้วซ้ายจะเป็นขั้วบวก
ตัวไอ้ขวาจะเป็นขั้วลบซึ่งถ้าต่อผิดขั้วไอ้ตัวบอร์ดบนขีดได้เลยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันไม่มีไดโอดกันต่อผิดขั้วเนาะแต่ว่าถ้าหากเราต่อผิดขั้วไปแล้วมันพังไปแล้วเราก็สามารถซื้อมาเปลี่ยนได้เลยนะครับเพราะว่าตัวบนอ่ะเขาโมมาแค่ตัวพัดลมเนาะซึ่งเราสามารถซื้อตัวนี้เอามาใส่เปลี่ยนได้เลยครับประมาณนี้แหละมันก็เป็นความง่ายอย่างนึงนะเพราะว่าเราจะได้หาอะไรทดแทนได้ที่แบบว่าเอามาทำเองได้นะครับผมประมาณนี้แหละเพราะเราไม่ใช่สายช่างอยู่แล้วครับเราแค่ถอดเปลี่ยนเป็นโมดูลจบประมาณนั้นแหละแล้วก็ต่อมานะครับผมในส่วนของการขันขั้วไฟเลี้ยงนะอันนี้ก็ต้องขันให้แน่นๆเนาะเพราะว่าแอมจิ๋ว2ตัวเนี้ยมันกินแรงดันที่ค่อนข้างสูงเนาะอย่าง50โวลต์49 48 47โวลต์ประมาณนี้แหละแล้วก็ตัวกระแสนะครับผม2ตัวเนี้ยต้องขันขั้วแน่นๆด้วยเพราะว่าตัวล่างมันปลดลิมิตมาแล้วนะไอตัวเซฟตี้ที่อั้นกระแสไว้ตอนแรกที่เดิมๆเขาใส่มาจากโรงงานกันมันร้อนกันมันกินกระแสเยอะช่างแซกก็ปลดออกอย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปอ่ะมันก็เลยกินกระแสค่อนข้างเยอะมากในบางจังหวะนะครับแต่ว่าจังหวะที่เราเปิดฟังปกติมันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายหรอกครับแถมมันให้เสียงดังที่มากขึ้นกว่าตัวเดิมอีกนะเท่าที่ผมสังเกตนะแต่ว่ามันจะมีแค่บางจังหวะจริงๆครับที่แบบจังหวะกองลงเยอะๆมันก็จะทำให้การกินกระแสโดดไปเยอะมากขึ้นนะครับเราก็ต้องระวังในส่วนของการต่อขั้วไฟเลี้ยงดีๆไว้ประมาณนี้แหละแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของเรื่องสายไฟเลี้ยงด้วยนะครับสายไฟเลี้ยงตัวนี้ช่างเซ็กก็บอกว่าแนะนำให้ใช้สายไฟเส้นที่มันทองแดงหนาๆใหญ่ๆหน่อยนะครับผมเพราะว่ามันกินกระแสค่อนข้างที่จะเยอะมากครับไม่งั้นสายอาจจะละลายได้ประมาณนี้แหละแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของเรื่องไฟเช่นกันนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวสวิตชิ่งเนาะสวิตชิ่งตัวเนี้ยช่างแซกก็แนะนำบอกว่าให้ใช้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้นะครับเพราะว่าตัวล่างตัวเดียวนะตัวเนี้ยช่างแซกบอกว่าเอาไปอัดสุดวอลมาแล้วครับกิน50โวลต์ที่15แอมป์ครับคุณก็เผื่อไว้เลยครับว่ามันจะพอไหมยังไม่รวมตัวบนนะไอตัวล่างตัวเดียวอ่ะ50โวลต์15แอมป์ก็กะไปเลยให้ตัวบนมันพอด้วยหรือว่าอาจจะแยกแหล่งจ่ายไฟไปเลยก็ได้นะครับผมซึ่งผมเทสตัวนี้จบผมก็น่าจะไปซื้อสวิตชิ่งตัวใหม่มานะเพราะว่าผม460วัตต์เองบางจังหวะมันไฟกระพริบเลยอ่ะซึ่งผมเป็นห่วงมากว่ามันจะเทสจบไหมแต่ว่าสุดท้ายมันก็รอดมาได้ครับอันนี้ยอมรับเลยแล้วก็พวกสเต็ปอัพอ่ะแนะนำให้ใช้ตัว 30-40 แอมป์ไปเลยครับผมอย่าไปขี้เหนียวเรื่องไฟเยอะครับเพราะว่ามันอาจจะทำให้แอมจิ๋วเราพังได้เงี้ยเพราะว่าแอมจิ๋วเราตัวนึงมันก็ไม่ได้ถูกๆนะครับเผื่อมันพังไปแล้วมันไฟรั่วไปลำโพงบ้างเงี้ยมันก็จะหนักกว่าเดิมครับเพราะว่าลำโพงบางคนแพงจริงๆประมาณนี้แหละก็ซีเรียสเรื่องระบบไฟนิดนึงครับถ้าหากเราอยากใช้งานตัวแอมจิ๋วที่มันกำลังขับสูงๆเนาะก็อยากจะบอกไว้แค่นี้แหละสุดท้ายถ้าหากถามว่าแอมจิ๋วตัวนี้น่าเล่นไหมซึ่งผมก็ต้องบอกราคากันก่อนเนาะราคาตัวนี้นะครับผมที่ผมถืออยู่ในมือเลยนะทั้งตัวบอร์ดรวมการโมครั้งเนี้ยช่างแซกก็คิดราคาอยู่ที่ 3,200 บาทไม่รวมส่งนะครับผมซึ่งถ้าใครซื้อ2คนแรกช่างแซกจะลดให้ด้วยครับเหลือราคาอยู่ที่ 3,000 บาทถ้วนครับผมซึ่งผมมองว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกมากนะเดี๋ยวผมจะไล่อุปกรณ์ให้ดูคร่าวๆก็แล้วกันนะครับไอตัว ZKAS21 เดิมๆ ICTBA3255 ร้านที่ผมซื้อประจำอ่ะมัน 1,400 ปลายๆครับผมถ้ารวมส่งก็ประมาณ 1,500 ไอตัวบนไอตัวเนี้ยร้านที่ผมซื้อมานะครับผมก็จะอยู่ที่700ปลายๆรวมส่งก็ประมาณ800สองตัวนี้รวมกันนะตัวแอมจิ๋วเฉพาะแอมจิ๋วเดิมๆรวมกันก็จะอยู่ที่ 2,300 บาทนะครับผมซึ่งเป็นราคาที่คุ้มมากนะเพราะว่าถ้าเราไปโมส่งร้านโมแยกอ่ะผมบอกเลยว่าหมดค่าใช้จ่ายเยอะกว่านี้มากครับผมแล้วก็ดูตัวที่ช่างแซกโมให้นะครับไม่ว่าจะเป็นการปลดล็อก IC ให้ใช้งานตัวแรงดันได้สูงมากขึ้นเนาะยังไม่พอนะช่างแซกปลดล็อกตัวเซฟตี้ตัวอั้นกระแสให้ด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของตัวภาคปีภาคปีช่างแซกก็โมให้เช่นกันนะครับปรับเสียงจูนเสียงให้เราอยากได้เสียงแบบไหนก็บอกช่างไปเลยครับผมอยากได้เสียงแนว HT21 แนว TV21 อะไรประมาณนี้แหละครับผมหรือจะเอาเสียงเหมือนเดิมแต่ว่าแรงขึ้นหรือจะเอาเสียงกลางจัดๆอย่างเงี้ยหรือจะเอาปุ่มเค้าเรียกว่าปุ่มเวทมนต์ก็ได้ครับปุ่มบูสต์เสียงแหลมตัวนี้เพิ่มขึ้นมาก็ได้นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่
ที่ค่อนข้างแปลกใหม่ดีครับเออช่างก็สรรหาอะไรคิดเนาะเออเนี่ยเห็นไหมภาพปีช่างก็แก้ไขมาเยอะครับผมประมาณนี้แหละซึ่งผมมองว่าราคาโมอย่างเงี้ยมันเป็นราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกมากนะครับผมซึ่งถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อช่างแซกได้นะครับผมคอนเฟิร์มเลยว่าตัวเนี้ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างคุ้มค่ามากครับถ้าใครอยากเอาไปขับแดเอ้ยไปขับแรงแล้วก็เอาไปขับที่แบบเน้นคุณภาพด้วยผมมองว่าทั้งคู่มันไปด้วยกันค่อนข้างที่จะดีมากครับประมาณนี้แหละเออก็ลองติดต่อช่างแซกดูนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ติดต่อให้ด้านล่างเนาะประมาณนี้โอเคถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ถ้าคุณรักเสียงเราเป็นเพื่อนกันสวัสดีครับ